สวัสดีค่ะ Good afternoon Just enjoy the show วันนี้ครูทักทายนะคะด้วยเพลง The Show ของเลนก้านั่นเองนะคะ Good afternoon again to all teachers and all students นะคะแล้วก็ทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนทุกๆคนเลยนะคะลองเช็คอินนะคะหรือว่าเซย์ไฮเข้ามาส่งเมสเซจส่งข้อความเข้ามาว่าหนูพร้อมแล้วค่ะคุณครูผมพร้อมแล้วครับคุณครูนะคะ Of course you are with teacher Srinya Den Sumit นะคะพวกเราอยู่กับอาจารย์ Srinya Den Sumit in the class ofproject work english project work ในวิชาภาษาอังกฤษโครงงานนะคะ on the level 3นะคะในระดับปวช3นั่นเองนะคะ so you are with me for 2 hours นะคะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเลยนะคะ for today what we're going to learn today วันนี้เราจะเรียนอะไรกันนะคะลองมาทวนกันนิดนึงดีไหมเมื่อวานเราเรียนเรื่องการเขียน abstract ใช่ไหมคะ abstract นะเดี๋ยวก่อนที่จะทวนนะคะกฎกติกามารยาทเอามาดูซิใครอยู่บ้างนะคะเพชรบุรีค่ะ very good good afternoon เพชรบุรีนะคะพร้อมแล้วค่ะปราจีนบุรีvery good มากดไลค์ให้เลยแบบนี้เลย very very good นะคะกดไลค์ให้เลยนะ alright and who's next hello พักดีพนิชการและเทคโนโลยีนะคะน่ารักมาก very pretty นะคะและแน่นอนว่ากฎกติกามารยาทของเรานะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะ the rule in the classSitting in group นั่งเป็นกลุ่มหรือยังคะถ้าศูนย์ไหนวิทยาลัยไหนยังไม่นั่งเป็นกลุ่มนะคะ Just do it now make a move 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 now technology สงขลา Hi good afternoon who else นนทบุรีชลบุรี alright ศูนย์การเรียนชลบุรี say hi good afternoon to you too okay now you are make a move already and you are sitting in the group already then make sure that you bring your workshop notebook นะคะเอามาเลยค่ะ workshop notebook นะคะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาเรามีโครงงานนะคะเราก็จะได้ฝึกทำไปพร้อมๆกันนะคะในสมุดนี้โอเค and next นะคะอย่าลืมนะคะเราทำงานที่มีอยู่ทั้งหมดในสัปดาห์นี้คือเมื่อวานและวันนี้นะคะแล้วก็ส่งงานภายในวันพุธถัดไปคือวันพุธหน้านั่นเอง alright มาคุยกันหน่อยว่ายesterday เมื่อวานนะคะเราเรียนถึงการเขียน abstract นะคะแล้วก็ step ของการเขียน abstract abstract คืออะไรนะคะคือบทคัดย่อแล้วบทคัดย่อนั้นมีคำจำกัดความว่าอย่างไรและก็เขียนอย่างไรนั่นเองนะคะโอเคโอ้ hello ปัญญาพิวัตรอะไรเนี่ยศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตรขออนุญาตยืดให้มันโตๆหน่อยสวัสดีครับอาจารย์ลาดพร้าวโอเคคุณครูไม่พูดหนูก็เสียใจนะจริงๆแล้วคุณครูบอกตรงๆว่าถ้าใครมาเห็นสตูดิโอแล้วจะรู้ว่าทำไมคุณครูบางทีก็อ่านไม่เห็นว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่แบบว่านะคะประมาณว่ามาเห็นแล้วก็จะรู้กันว่ามือคุณครูก็เป็นประวิงเหมือนกันนะคะข้างซ้ายข้างขวาว่ากันไปนะถ้าคุณครูไม่ได้อ่านชื่อศูนย์ไหน
หรือใครก็อย่าน้อยใจนะลาดพร้าวมองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นตา I don't wear the glasses yes but finally I can see you นะคะสวัสดีนะครับลาดพร้าวเอาล่ะมาต่อกันที่ what we studied yesterday okay yesterday we learned about the abstract การเขียน abstract นะคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วนะคะรู้ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างคราวนี้ลองมาดูดีกว่าค่ะว่าเราจะเริ่มเขียนมันอย่างไรนะคะ Getting your abstract start ยังไม่ต้องดูนะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกไม่ต้องจดนะโอเคข้อ1 นะคะเขาบอกว่า getting your abstract start ก็คือจะให้เริ่มจริงๆแล้วนะคะ it will be an overview of everything you write about paper จริงๆแล้วมันเหมือนกับนั่นคือเหตุผลที่ครูบอกว่ายังไม่ต้องจดนะแต่ข้อนี้ดีกว่าที่มาจดนะคะเพราะฉะนั้นใครพอคุณครูเลื่อนสไลด์อย่ามีนะว่าหนูไม่ทันนะต้องมันไม่ทันละถูกแล้วเพราะครูยังไม่ได้ให้จดอันนี้นะโอเคอันนี้ค่ะมาจดกันคือเวลาเราเขียนเนี่ยเราลองเช็คดูซิว่าจะตรวจสอบว่ามันตรงเป้าหมายไหมเขาบอกว่า identify your papers ลองมาดูค่ะตอบคำถามนี้ให้ได้ why did you decide to do thisstudy ถ้าตอบคำถามนี้ได้นั่นหมายถึงว่าทำไมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนในบทคัดย่อเราก็จะเขียนว่าดุดๆในบทคัดย่อหรือในรายละเอียดต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้ทำไมเราต้องทำเรื่องพรมไล่สุนัขทำไมเราถึงเลือกหัวข้อนี้ทำไมเราถึงเลือกทำเรื่องถุงพลาสติกทำโครงการคิดถุงลดถุงพลาสติกถุงลดทำไมเพราะฉะนั้นเวลาจะเขียนลงไปคำที่จะเขียนลงไปต้องตอบคำถามว่าทำไมต้องนะอันนี้นะทำไมตัดสินใจศึกษาหรือทำเรื่องนี้นะคะ ลาดพร้าวเนาะ ลาดพร้าวครูบอกเพิ่งพูดว่าอย่าพูดจดไม่ทันเพราะเนื่องจากว่าคุณครูบอกว่าหน้าแรกไม่ต้องจดแต่ให้จดหน้าสองโอเคย้อนครูให้อีกเสียใจแล้วว่าลาดพร้าวไม่ฟังครูเลยครูไม่วางให้จดหน้าแรกนะมันจะเสียเวลาเพราะหน้าแรกมันก็เหมือนความหมายเดียวกันกับในภาษาไทยที่เราจดไปเมื่อวานอันนี้มันไม่มีหน้าแรกไม่ต้องจดโอเคเดี๋ยวครูจะน้อยใจลาดพร้าวบ้างละโอเคมาต่อ Why did you decide to do this study ทำไมข้อ2 Why is this research important ทำไมมันถึงสำคัญตอบให้ได้ว่าสำคัญอย่างไรโครงการคิดถุงของ7-Elevenมีทำไมถึงศึกษาเพราะในปัจจุบันถุงพลาสติกมีมากมายจนล้นโลกทำให้เราต้องช่วยกันลดเลิกใช้ถุงพลาสติกWhy is this research important? และสำคัญยังไงสำคัญสิ
ถ้าหากว่าเราลดการใช้ถุงพลาสติกได้ก็จะเกิดการปลอดภัยนะต่อลมหายใจและสภาวะแวดล้อมของเราเพราะมันจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษอีกอ่ะประมาณทำไมสำคัญใช่ไหมถัดมาข้อที่3 why shouldSomeone read your entire essay. เวลาเราเขียนไปเนี่ยเราต้องเขียนตอบว่าทำไมใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือใครก็ได้ต้องอ่านบทความของเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าทำไมเราถึงตัดสินใจทำโครงการคิดทุ้งคิดถุงแล้วเราก็บอกความสำคัญแล้วท้ายที่สุดเราก็บอกว่าหลังจากที่เราทดลองใช้โครงการข้อ3ใช่ไหมตอบก็คือหลังจากที่เราทดลองใช้โครงการคิดถุงคิดถุงแล้วเนี่ยเราพบว่านะคะเราลดการใช้ถุงพลาสติกไปตั้ง70% เพราะฉะนั้นผลที่บอกนี้ 70% นี้ซึ่งมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ผลเป็นที่น่าพอใจว่าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน 70% นี้แล้วก็มีผลประโยชน์นู่นนี่นั่นนี่นั่นนั่นมีประโยชน์อะไรก็ว่าไปนะคะมาอีกแล้วหาดใหญ่ไม่ทันสไลด์แรกตัวเองเขาบอกว่าสไลด์แรกไม่ให้จดไงเขาให้จดข้อ2อยากจดสไลด์มากเอาอยากจดสไลด์แม่แรกกันมากใช่ไหมอ่ะเอาล่ะคุณครูให้จดแต่ว่าจดสไลด์ที่2ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปที่สไลด์แรกนะคะจะได้ไม่ต้องเปิดกลับไปกลับมาเนาะเอาสไลด์ที่2เสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วบอกเด้อแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้สไลด์ที่1นะคะลาดพร้าวนะไม่ต้องน้อยใจนะแล้วก็ชลบุรีหรือที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้เราเป็นประชาธิปไตยยู่อยากจดก็ต้องจัดให้อยากจดก็จัดให้นะคะประจินบอกยังค่ะหัดใหญ่ก็อยากจดสไลด์แรกใช่ไหมยังไม่ทันค่ะเสร็จแล้วค่ะสงขลาสงขลาเสร็จแล้วที่อื่นล่ะคะหาดใหญ่พักดีลานนาเชียงใหม่เรียบร้อยหรือยังโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูย้อนกลับไปที่ข้อ1นะคะ Thank you โอเคคิดว่าทุกคนน่าจะเสร็จกันแล้วล่ะไปต่อเลยนะคะเอามากลับมาที่สไลด์ที่1 Getting your abstracts get start นะคะโอเคไหมอันนี้สั้นนะน่าจะเสร็จแล้วนะคะ alrightCan I move to the next? นะเรามาอธิบายกันต่อนะคะอันนี้แปลอีกทีหนึ่งนะคะทบทวนให้พวกเรา It will be overview. Overview แปลว่าภาพรวมภาพรวม of everything ของทุกสิ่ง you write about in your paper.เป็นการสรุปภาพรวมของทุกสิ่งที่เราเขียนในวิจัยของเรานั่นเองโอเค next งั้นเรามาดูต่อนะคะเราไปแล้วข้อ1 getting your start ข้อ2นะคะเรียบร้อยแล้วมาดูข้อ3ดีกว่าโอเคเมื่อเราตอบคำถามในเบื้องต้นได้แล้วนะคะถัดมาไม่มีใครพูดว่าไม่เสร็จแปลว่าเสร็จหมดแล้วนะคะโอเคข้อ3เขาบอกว่า explain
the problem at hand. Explain. อธิบาย Explain. คำแรกนะคะอธิบายเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้ปากกาบอกด้วยโอเค Explain. อธิบาย The problem. ปัญหาAt hand หมายถึงปัญหาที่เจอนั่นเองอธิบายปัญหาที่เจอถ้าเราบอกว่าคิดไม่ออกค่ะว่าจะอธิบายได้ยังไงดีว่าปัญหาที่เราเจอนั้นคืออะไรให้ตอบคำถามนี้ค่ะ What แปลว่าอะไร What แปลว่าอะไรปลุกฟักทองให้หน่อยฟักทองหลับแล้วหรือโอเคให้ฟักทองนะคะมาแปล3ข้อนี้เลยลูกเอาฟักทองไปปลุกมาแล้วฟักทองแปล3ข้อนี้พิมพ์มาบอกครูสิว่าศูนย์ไหนเดี๋ยวได้เวลาที่ครูจะบันทึกกันให้ความร่วมมือนะคะหยิบขอหยิบกระดาษก่อนนะคะ3ข้อนี้ดูสิว่าศูนย์ไหนนะนำมาก่อนเลยว่าจะเป็นคนตอบว่าแปลว่าอะไรบ้างต้องทำเสียงแวกไหมว่าฟักทองตื่นโอเคฟักทองไม่ตื่นนะฟักทองแห่งชลบุรีนะคะแห่งพัทยาโอเคมาลองดูสิว่าศูนย์ไหนจะแปลได้เร็วที่สุดWhat's problem is your research try to better understand or solve? อธิบายเนี่ยจะตอบคำถามเนี่ยตอบว่ายังไงอ่ะก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยเราต้องแปลคำถามให้ได้ก่อนใช่ไหมคะแปลมาทีละข้อตอบข้อแรกมาก่อน What problem is your research trying to better understand or solve แปลว่าอะไรฟักทองฟักทองหลับอย่างเดียวเลยตอบไม่ได้โอเคลูก What แปลว่าอะไร ฟักทองตอบได้คำนี้คำเดียวนะ What แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร problem ปัญหาอะไรIs your research trying to better understand or solve? ก็คือเอาง่ายๆว่าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรอธิบายไปเลยเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนเราต้องการแก้ไขปัญหาการลดการใช้ถุงพลาสติกเราต้องการแก้ไขการประหยัดงบประมาณในการทำถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นนะคะจะได้ใช้ถุงไม่เปลืองนู่นนี่นั่นว่ากันไปโอเค The questions number 2คำถามข้อที่2 What is the scope of your study? What is the scope of your study? What is the scope? อะไรนะคะ scope แปลว่าขอบเขตคำนี้ scope แปลว่าขอบเขตอะไรคือขอบเขตของการศึกษาโครงงานของเราโอเค What is the scope? อะไรขอบเขตของการทำวิจัยของเราเขาบอกว่า a general problem general แปลว่าทั่วไปปัญหาทั่วไป or something specific หรือเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะเรากำลังอยู่ในเรื่องของการเขียน abstract ในข้อแรกนะคะ get start นี่ลงในรายละเอียดของการเขียนบทขัดย่อเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราบอกไปแล้วช่วงที่2เราก็ว่าไปแล้วพอในรายละเอียดในส่วนที่3เนี่ยให้อธิบาย
ปัญหาการอธิบายปัญหาจะต้องตอบคำถามพวกนี้ให้ได้เป็นการรีเช็คเป็นการตรวจสอบว่าเราได้เขียนไปถูกต้องหรือไม่นะคะข้อแรก the problem is your research trying to better understand or solve ก็คือปัญหาอะไรที่เรากำลังแก้ไขอยู่โอเคไหมคะส่วนข้อที่สอง what is the scope of your study a general problemor something specific ในข้อ2เขาบอกว่าอะไรล่ะคือขอบเขตเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนขอบเขตลงไปในบทคัดย่อเราได้ก็จบถัดมาสุดท้าย what is your main claim or argument คำว่า main claim หมายถึงว่าพอเราได้ศึกษาแล้วพอเราได้ทดลองใช้แล้วเราพบว่ามันเป็นอย่างไรหรือไอเมนเคลมตัวนี้นะคะหรือมันเป็นเหมือนกับที่ทฤษฎีที่เราวางไว้ไหมหรือโต้แย้งกับทฤษฎีนั้นๆใช่ไหมสรุปว่าถ้าเราจะอธิบายเราก็บอกว่านะอธิบายแบบภาพรวมที่คุณครูเอาโครงการคิดถุงนะโครงการคิดถุงนะต้องการแก้ไขปัญหาถุงขยะพลาสติกล้นโลกขอบเขตของการศึกษาก็ศึกษาการใช้ถุงพลาสติกในร้าน 7-Eleven ว่าต่อวันมีปัญหาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็มากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อเราศึกษาแล้วก็เราสอบถามคนด้วยนะดูคนผู้คนชอบโครงการคิดถุงไหมเราก็ศึกษาไปทั้งหมดสุดท้ายเราพบว่ามาสุดท้าย what is your main claim พบว่าโครงการคิดถุงนั้นนะคะโครงการคิดถุงนะคะสาเป็นไปอย่างที่เราคาดไว้ก็คือน้อยลงนะผู้คนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเอ็มแห่งชลบุรีนะเอ็มอ้วนหรือเอ็มผอมไม่รู้ละหรือเอ็มหล่อเอ็มหล่อไปหมดนะเอ็มสุดหล่อหรือว่าเอ็มสวยก็ไม่รู้นะเอ็งหญิงชายไม่รู้มาคุยแข่งกับครูดีกว่านะหนูอยากคุยครูไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่ finishถัดมาข้อ4 explain your method explain แปลว่าอธิบาย your method วิธีการโอเควิธีการเราก็อธิบายต่อนะคะนะเอ็มนะเอ็มมาแปลสิเอ็มออกมาแปลหน้าไมค์เลยโทรหาดีกว่าโทรหาชลบุรีดีกว่าให้เอ็มแปลโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคชลบุรีเตรียมพร้อมไมค์เตรียมไมค์เตรียมกล้องพร้อมเร็ว explain your method discuss your own research including the variables and your approach describe the evidence you have to support your claim and give an overview of your most important sourceง่ายๆ discuss นะพอถึงนี้อธิบายเขาบอกให้อธิบายขั้นตอนทีนี้ก็เขียนไปเลยค่ะว่าขั้นตอนของการทำวิจัยของเรามีตัวแปรอะไรบ้างมีตัวแปรของเราเป็นลูกค้ามีตัวแปรของเราเป็นประเภทของสิ่งนี้คนซื้อชิ้นเล็กขนาดชิ้นใหญ่ต้องใช้ถุงอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่ดีจริงๆก็นะคะไม่เอาถุงเลยนะคะหิ้วไปเลยอย่างนี้นะคะแม้ชิ้นใหญ่ก็ตามก็น่ารักอยู่อธิบายนะข้อ2นี่เมื่อกี้ว่าไปแล้วนี่ว่าไปแล้วมา the next describe
the evidence you have to support your claim อธิบายหลักฐานหลักฐานก็คือว่ามาเพื่อมาสนับสนุนในสิ่งที่เราพูดหลักฐานประมาณว่าใบประเมินเราไปได้ยืนประเมินลูกค้าและสอบถามมาเรียบร้อยแล้วตัวเลขของการประเมินลูกค้าอายุเท่านี้ถึงอายุเท่านี้พอใจในการมีโครงการคิดถุงคิดถุงไม่ใช้ถุงเพื่อลดโลกร้อนโอเคอะไรประมาณนั้นสุดท้ายเอ็มสุดท้ายว่าไงเอ็มเอ็มกับฟักทองลุกไปหยิบดิกชันนารีเลยค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เอามาเปิดด้วยนะคะโอเคสุดท้าย give an overview of your most important source แล้วก็อะไรคะให้ give แปลว่าให้ overview แปลว่าภาพรวมนะคะหรืออะไรที่แบบโดยรวมทั้งหมดOf your most important source ได้แหล่ง source ในที่นี้ไม่ใช่ซอสไม่ใช่ซอสใส่ไส้กรอกนะครูรู้นะมีคนแซวนะซอสนะฮะซอสในที่นี้คือแหล่งข้อมูลที่สำคัญนั่นเองแหล่งข้อมูลที่สำคัญโอเคจบแล้วไปต่อสุดท้ายล่ะเห็นไหม informative abstract only describe your resolve 5ละพอในส่วนที่5 M จดเหรอ M โอเคคุณครูเห็นขยันจดกันเงียบเลยเป็นการทดสอบนะคะว่าเสร็จหรือยังเลยเลื่อนไปโอเคน่ารักมากเลยอ่ะโดยไม่ได้นัดหมายพร้อมใจกันติ้ว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 นะคะติ้วติ้วของไอ้ที่คุณครูพูดนี่คือเสียงเตือนของสกายเนี่ยติ้วติ้วอะไรนะหัดใหญ่ okay. มารับรางวัลได้นะฮะโจทย์จะลูกใครเขียนเสร็จรับรางวัลได้ที่ผู้จัดการศูนย์นั้นๆใครเขียนเสร็จเร็วภายในลำดับ1ถึง3ค่ะเย้ yeah. แหมลาดพร้าวน่ารักจุงนะลาดพร้าวบอกว่า finish เรียบร้อยแล้วแล้วศูนย์อื่นล่ะคะต้องให้คะแนนลาดพร้าวก่อนนะโอเคอ่ะขออีกที่หนึ่งยืนยันว่าเสร็จค่ะเย่ yeah. มาอีกหนึ่งแล้วให้เราลงคะแนนโอเค next เย่เสร็จแล้วป้ายข้อ5หมดแล้วเรามี5แล้ว6แล้ว7โอ้มี7ข้อDescribe your results มาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งคือบอกผลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเรามีหลักฐานอะไรที่เราไปเก็บบอกเป็นตัวเลขนู่นนี่นั่นเมื่อบอกเป็นตัวเลขได้เรียบร้อยแล้วนู่นนี่นั่นก็มาบอกผลค่ะลองมาดู Describe อธิบาย your resultsYour ของคุณ result คือผล informative abstract on อธิบายผลนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทคัดย่อเท่านั้นลองมาดูอะไร M what แปลว่าอะไรโอเคลองมาดู What answer did you search from your research study? เขาบอกว่าได้คำตอบว่ายังไงก็เขียนลงไปเลยนะคะได้คำตอบว่าถุงโครงการถุงเซเว่นถุงคิดถุงคิดถุงของเรานะคะในโครงการนี้ผลออกมาว่าจำนวนปกติใช้79,900 ถุงต่อวันลดเหลือ 500,000 ต่อวันได้ผลไหมคะแปลว่าเราทำโครงการมานี่แล้วเรารณรงค์นรงค์แล้วก็คุยกันฟิงฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งคุยกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บได้ผลเราเอาผลมารายงานโอเคไหม What
แปลว่าอะไร answer คำตอบ did you search did you reach ที่คุณทำ from your research study ที่คุณร่วมทำกับร่วมทำนะคะมาบอก number next what's your hypothesis argument or supporthypothesis ก็คือสมมุติฐานครูสมมุติว่าโครงการลดโลกร้อนเนี่ยทำไปก็ไม่มีผลเพราะเนื่องจากว่าประชาชนผู้ใช้บริการที่ร้านเซเว่นมักง่ายอีกอันนึงครูบอกว่าโครงการลดการลดถุงพลาสติกจะเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมโอเคเดี๋ยวครูนะคะจะให้ฟักทองดีกว่าฟักทองพร้อมหรือยังครูจะสกายหรือครูจะโทรไปหาแล้วนะคอนเฟิร์มหน่อยเร็วชลบุรีฟักทองด้วยเอ็มด้วยมายืนคู่กันเลยโอเค What's your hypothesis yes hypothesis แปลว่าสมมุติฐานขัดแย้งกับสมมุติฐานหรือตรงกับสิ่งที่เราสมมุติฐานนั่นเองโอเค finish จรัญสนิทวงเสร็จไหมคะโอเค finish เสร็จแล้วนะไม่มีคำตอบครูย้ายต่อไปเลยนะคะมาดูข้อ6กัน number 6 give your conclusion จบแล้วสรุปแล้วนะคะ give your conclusion conclusion แปลว่าสรุปสรุปอะไรเวลาเราจะเขียนข้อสรุปเราตอบคำถามพวกนี้ค่ะ What are the implications of your work? สรุปว่าเราเอามาใช้ได้ไหมผลที่เราทำมันใช้ได้ไหมใช้ได้หรือไม่ได้implication ใช้ได้หรือไม่ได้นะคะอันที่สอง what are results general or very specific แล้วผลที่ได้มานะคะแบบระบุอย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นโอเคเราทำโครงการคิดถุงรันคิดถุงจากที่พูดมาจนเมื่อกี้เราได้ผลว่าโครงการโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกมีผู้พอใจจำนวน68คนไม่พอใจ23คนไม่ออกความคิดเห็นอะไรก็ได้อีกส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะนี่คือฉะนั้นสามารถนำไปประยุกต์หรือว่านำไปใช้ที่ร้านได้implication เห็นไหมได้แล้วสุดท้ายนะคะหรือบอกผลมันมาผลที่ได้รับคืออะไรนอกเหนือจากอะไรวิตามิน E มีไหมโอเคประมาณว่าครูจะยกตัวอย่างของอะไรสักอย่างนึงไปพูดกับวิตามิน E เอาคิดถุงเหมือนเดิมนี่แหละนะ
คิดถุงนี่แหละนะก็คือถ้าเราระบุว่าเมื่อนำไปใช้ได้แล้วนะประโยชน์นะฮะผลประโยชน์สูงสุดนะคะทั่วไปได้อะไรบ้างแน่นอนว่าเราได้ประหยัดงบประมาณแน่นอนเราได้นะคะได้ลดปริมาณมลพิษที่อยู่ในประเทศของเราอะไรอย่างนี้นะงบประมาณก็ไม่ต้องจ่ายแพงนะคะเพราะคุณก็ไม่ใช้เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้มลพิษหายไปครึ่งหนึ่งแต่น่าจะเป็นระยะยาวนะของหนูแบบสั้นๆโอเคไหมคะ 7. Keep it in order คือเวลาเขียน order แปลว่าเรียงตามลำดับโอเค order แปลว่าไม่ได้สั่งนะอาลัดแพรว Give your conclusion what are the implications of the work are your results general or very specific เสร็จแล้วบอกด้วยลาดพร้าวโอเค finish เสร็จแล้วนะลาดพร้าวไม่ให้แล้วนะคะโอเคมาข้อ7เรียงตามลำดับอะไรเรียงตามลำดับของการเขียนเรียงความให้ถูกต้องแน่นอนว่าต้องมีอะไรคะต้องมีคำแนะนำต้องมีย่อหน้าแรกในการเกริ่นนำถัดมาก็เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็สรุป3อย่างโอเคมี3อย่างนี้จริงโอเคลองมาดู The overall format of your essay with a general ก็คือ overall ก็คือทั้งหมดนะรูปแบบทั้งหมดก็จะออกมาเป็นในลักษณะของเรียงความคำนี้ค่ะ essay เรียงความเสร็จแล้วอ๋อสอไอสไลด์2บรรทัดนั่นน่ะเหรอลูกสู้ๆหน่อยได้ไหมอ่ะตื่นเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้ตื่นเลยดีกว่าจะได้เขียนเร็วๆหน่อยโอเคเอาสไลด์นี้ก่อนเสร็จหรือยังคะหัดใหญ่เอาอันนี้ให้เสร็จก่อนเนาะยกมือขึ้นค่ะใครบอกสไลด์นี้เสร็จโอเค introduction นะคะย่อหน้าแรกก็คือย่อหน้าแรกนะ introduction ก็คือบทที่เขียนกล่าวนำนั่นเองนะคะอันนี้ย่อหน้าที่หนึ่งนะคะกล่าวนำอันที่สองก็คือเนื้อหาสุดท้ายคือสรุปลายมือครูเขียนกับเมาส์สวยไหมเย้ส่งคลาสเสร็จแล้วThank you.
เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังด้วยอ่ะโอเคมาต่อนะคะมาต่อโอเคเมื่อเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วมาตรวจเช็คในความพร้อมกันหน่อยนะเช็ค writing sentence เมื่อเราเขียนอะไรเสร็จแล้วเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะคุณครูนะคะขอบใจมากเลยนะคะสำหรับนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนมากๆนะคะแต่สำหรับนักเรียนที่หลายๆที่นะคะที่มีเพื่อนบางคนที่รบกวนคนอื่นเขานะคุณครูมีหลายทางเลือกนะคะทางเลือกแรกนะคะก็อาจจะต้องแบบว่ามีจิตสำนึกในการช่วยเพื่อนนิดนึงนะคะว่าเพื่อนเขาเรียนอยู่นะคะถ้าหนูไม่เรียนแล้วหนูไม่พร้อมก็ไม่ควรจะรบกวนคนอื่นเขานะคะที่รักนะโอเคต่อไป next ลองมาดูต่อค่ะว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าคุณครูขาไอ้ข้อ6นี่หนูยังค้างอยู่ใช่ไหมนิดนึงนะคะแล้วก็รีบบอกคุณครูด้วยนะเสร็จแล้วคุณให้เวลา10วิในการจดลูก1 2 3 4 5 6 7 8 10ครบแล้วหมดเวลาครูเล่นมุกนี้เสมอเลยนะผมเบื่อแล้วหนูเบื่อแล้วนะนะใช่ไหมหัดใหญ่ตกลงหัดใหญ่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่จดไม่เสร็จนะคะอย่าบอกไม่ใช่เออาก็หนูเออาก็หนูเนาะหาใหญ่ตลอดเลย I don't want to miss a thing โอเคจัดไปค่ะตอนเลิกนะลูกเนาะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะมาดูข้อสุดท้าย check writing sentence เมื่อเราเรียนเมื่อเราเขียนมาเสร็จแล้วนะตรวจสอบนิดนึงตรวจสอบหน่อยสิว่า1ประโยคของเราสมบูรณ์ไหมนะเช็คก็คือตรงนี้นะคะ subject verb object ประโยคของเราสมบูรณ์ไหมส่วนที่2 part of speech อย่างเช่นพวก now โอเคอันนี้เช็คความสมบูรณ์ของประโยคประโยคมีประธานไหมมีกริยาไหมมีกรรมไหมมีเวรไหมมีเวรมีกรรมไหมว่าไปนะคะ part of speech ก็คือวาง adjective adverb พวก noun พวก verb พวก adverb adjective วางถูกที่ไหมอย่างเช่นจิงโจ้สีแดงถ้าภาษาไทยก็บอกว่าจิงโจ้แล้วก็ redนะคะคือจิงโจ้คือ kangaroo แล้วก็ red kangaroo สีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วภาษาอังกฤษเขาวางสลับกันเขาก็จะวาง red kangaroo black board black bag black pen black คน black lay มีคนตอบมา blackแบล็กอะไรก็แล้วแต่นะคะ3 spelling สะกดคำได้ถูกต้องไหม 4 punctuation เครื่องหมายพวกจุด full stop เขียนแล้วหรือยังนะคะอะไรตรงไหนเป็นคำถามก็ให้เขียนซะให้เรียบร้อยถ้ามีคำถามภาษาอังกฤษจะต้องมีเขาเรียกอะไรมี question mark หรือ colon หรือ semicolon หรืออะไรก็แล้วแต่ถัดมา tense การเขียนนั้นอยู่ใน tense อะไร past อดีตหรือเปล่าหรือว่า present ปัจจุบันหรือเปล่าอยู่ในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะคะอยู่ในช่วงเวลาไหนเนาะ past present หรือ future สุดท้าย coherent แปลว่าความสัมพันธ์คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ใช่ว่าจับแพะชนแกะเอาอะไรมาเขียนก็ต้องให้มันสอดคล้องกันด้วย
โอ้สำโรงเพิ่งจะมาทักทายสวัสดียามบ่ายตอนบ่ายโมงสิบนะตอนนี้บ่ายสองโมงเป๊ะแล้วค่ะ it's 2 o'clock now คุณครูว่าอ่านอาจจะดีเลย์ก็ได้นะความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกันนั่นเองกับเนื้อเรื่อง alright อ่านภาษาเขียนของครูถูกไหมเนี่ยนะคะให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือโอเคไหมคะจดเสร็จกันหรือยังจดเสร็จแล้วไปต่อหมดแล้วลายมือของอาจารย์สวยจุงเบยสวยจังเลยสงขลาขำเนาะคุณครูเขียนปกติก็ครูเขียนสวยมากเลยนะคะอันนี้คุณครูเขียนกับเมาส์นะคะลูกก็นิดนึงเนาะโอเคไปต่อหรือเราจะทำโครงงานกันต่อกันหลับเราเขียนร่างบทคัดย่อกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานมีศูนย์ไหนเขียนเสร็จแล้วบ้างคะหัวเราะมาเป็น5-3-5-3-5-3บอกหวยป่ะจ๊ะโอเค next เรามาดูต่อตอนนี้นะคะเราเขียน abstract จบแล้วเท่ากับว่าเราจบในบทที่3แล้วนะบทที่3นะเอ้ยบทที่2ไม่เป็นไรบทที่2จบแล้วนะคะเรามาดูต่อในบทที่3กันดีกว่าอยุธยาบอกหนูไม่ทันอ่ะยังค่ะลูกครูยังไม่ย้ายเลยเขียนเสร็จหรือยังให้ยกมืออ่ะเอางี้ละกันคุณครูแถม1เพลงเป็นการปลุกนะคะพอจบ1เพลงนี้แปลว่าทุกคนต้องเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนขอมาเพลงอะไรนะขอได้ทุกเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษยกเว้นเพลงไทยเพลงลาวเพลงพม่าเพลงครูไม่เอาเพลงอาเซียนเพราะเขาไอสอนภาษาอังกฤษก็ต้องฟังเพลงภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะอะไรนี่ตัวเองขอเพลงนี้แล้วจะไม่ทำให้เพื่อนหลับมั่นใจใช่ไหมอ่ะถ้ามั่นใจก็จัดไปโอเคมีคนบอกว่าขอ The Lazy Songs นะคะ The Lazy Song นี่คือเพลงขี้เกียจใช่ไหมนะคะ Or Call Me Baby or whatever ลองดูนะคะ อะไรก็แล้วแต่ต้องงานเสร็จก่อนนะเบนจ่ายินดีค่ะโอเค Let's back to the Unit 4 or Unit 3เรามาเรียนรู้กันในบทที่3ต่อเลยดีกว่าขึ้นบทที่3นะคะโอเค The unit 3 what we're going to learn is book section book sections นะคะสมรรถนะหลักใน unit 3นะคะเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนกิตติกรรมประกาศหรือการประกาศนะคะกิตติกรรมประกาศหรือเอกสารอ้างอิงนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดอ่านเขียนด้านภาษาอังกฤษแน่นอนเช่นเดิมนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนสารบัญคำศัพท์ในแต่ละบทนะคะแล้วก็ยังทำงานเวิร์กช็อปกันอยู่เดี๋ยวคุณครูมีเวิร์กช็อปด้วยละนะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกเดี๋ยวครูพอครูเลื่อนไปหนูบอกว่าหนูยังจดไม่เสร็จนะคะเราเข้าบทเรียนกันเลยดีกว่า Part of logical chapter order of the English project book เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าส่วนประกอบของแต่ละบทในการเขียนโครงงานนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันคุณครูให้แค่ครึ่งเพลงพอนะในระหว่างจดนี้นะคะลองมาอ่านภาษาอังกฤษก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณครูวิดีโอคอลไปที่ไหนแล้วที่ไหนสามารถอ่านออกเสียงดังให้คุณครูได้คุณครูให้เพลงนั้นไปเลยเมื่อกี้มีขอเพลงมาหลายสูตรมากเลยนะคะมีเพลง Call Me Baby มี I Think อะไรนะ The Lazy Song นะคะแล้วอะไรอีกก็ไม่รู้ละนะคะขอมาอนุญาตให้คุณครูโทรไปแล้วให้หนูอ่านภาคภาษาอังกฤษไหมคะ Parts and Logical Chapter Orders of the English Project Book อ่านเท่านี้โอ้โหได้เลยไม่เอาแล้วจรัญสนิทวงเพิ่งส่งมาว่าไม่ทันครับไม่ทันอะไรอ่ะลูก
คุณครูยังไม่ให้จดหน้านู้นเลยนะคุณครูให้จดหน้านี้เป็นหน้าแรกของบทที่4โอเคไอ้บทที่3โอเคไหมคะเฉพาะหน้านี้นะหน้าที่แล้วไม่ต้องจดนะคะหน้าสไลด์ที่แล้ว1 2ไม่ต้องจดเลยนะคะโอเคอ่ะวาเรียนรู้คำศัพท์นะคะมาดูเลยดีกว่าว่าในแต่ละบทนะคะเราจะแปลออกมาในส่วนประกอบนั้นอะไรบ้างมาดูบทที่1อันนี้ส่วนประกอบก่อนยังไม่เป็นทีละบทนะโอ้หน้าจอครูเปลี่ยนแต่ว่าของนักเรียนยังไม่เปลี่ยนโอเคค่ะไปอันนี้หน้านี้เสร็จหรือยังคะ Very good finish one finish เบนจะมาแรงนะคะวันนี้โอเคนี่ส่วนประกอบค่ะมี front book cover and back book cover title page preface acknowledgments abstract and table of contents มีทั้งหมดนะ6ส่วนประกอบปกนอกและปกหลังนะคะปกในคำนำกิตติกรรมประกาศนะคะบทคัดย่อและสารบัญค่ะโอเค while you're writing นะคะในช่วงระหว่างที่เรากำลังชลบุรีคำตลอดอ่าครูให้เวลาเพลงนี้นะคะเพราะเวลาเพลงนี้สั้นโอเค finishเราน่าจะจบกันด้วยนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างลองมาดู number one front book cover นะ front book ก็คือ front ที่แปลว่าข้างหน้าหรือแปลว่าปกนอกนั่นเองนะคะ back book cover ปกไหนนะคะมีใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นไม่มีโอเค very good เมื่อไหร่ที่ครูบอกไม่มีมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเค thank you alrightเราไปต่อเลยค่ะอันนี้คือส่วนประกอบของเล่มนะคะรูปเล่มว่ามีอะไรบ้างโอเคมาดูต่อนะคะ6แล้วไหมคะเมื่อกี้1 2 3 4 5 6มีต่อคือ7ค่ะ Chapter 1เข้ามาดูในบทที่1 Chapter 1ใน Chapter 1ก็จะมี Introduction บทนำในบทนำมีอะไรบ้างนะคะใน chapter 1มี background and significance แปลว่าที่มาและความสำคัญนะคะอันนี้อยู่ในบทที่1สิ่งที่บทที่1ที่ต้องมีต่อคือ objective or purpose of study วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโอเคไหมคะในสิ่งที่จะต้องมีในบทนำก็คือ hypothesis หรือสมมติฐานนั่นเองนะคะถัดมาคือ expected results ผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะแล้วก็ definition of terms คำจำกัดความเฉพาะนะคะให้เวลา1เพลงเหมือนเดิมนะคะ1เพลงก็เอาเป็นสั้นๆนี้ประมาณ2นาทีก็พอนะคะโอเคเมื่อกี้เพกเกษมนะคะตามคิวนะเพกเกษมบอกว่า Call me baby ไม่ใช่ละ Call me baby มันเป็นของใครล่ะคะใครเป็นผู้ร้อง Call me baby ถ้าอยากฟังกรุณาส่งตอบมาด่วนเลยถ้าไม่นะคะในระหว่างที่เราฝึกกำลังจดนะคะเราก็จะต้องโอเค move to the next song นะคะ next English song very good Songkla thank you very much alright okay chapter 1นะคะก็คือบทที่1นั่นเองนะคะ introduction background นะคะลองมาดูต่อค่ะในสารบัญนะคะในสารบัญโอเค what we gonna put moreNext Chapter 1ผ่านไปแล้วก็ต้องเป็น Chapter 2ใน Chapter 2มีอะไรบ้างคะ
จุดประสงค์เป้าหมายของโครงงานของเรานะคะสมมติฐานผลที่คาดหวังขออีก2ที่คอนเฟิร์มค่ะว่าเสร็จแล้วครูไม่อยากย้อนสไลด์ไปมาแล้วนะคะ Good job Okay next Number 8 Chapter 2 Related Literature RelatedLiterature Review ทฤษฎีหรือเอกสารที่เขียวข้องในบทที่2มีแค่นี้ค่ะ Related to Literature Review In the Chapter 3นะคะ Chapter 3ในบทที่3มีอะไร Material and Methodology ขั้นตอนดำเนินการนะคะก็จะมีอะไรบ้างลองมาดูที่เราจะต้องใส่ใช่ไหม materials or equipment เครื่องมือ data collection การเก็บรวบรวมข้อมูล hypothesis timetable ตารางต่างๆนะคะที่เราจะต้องใส่โอเคนักเรียนหาในการส่งรูปเล่มนะคะเรียนอาจารย์ไว้ด้วยนะว่าในการส่งรูปเล่มต้องมีภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะอยู่ในรูปเล่มในนี้คุณครูเอาภาษาไทยไปเป็นวงเล็บใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนทำนักเรียนกรุณาใส่วงเล็บภาคภาษาอังกฤษในสารบัญมาด้วยนะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเหมือนที่ครูย้ำอีกครั้งว่า we are in the RCAECเราอยู่ในยุคอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นในยุคอาเซียนเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณครูนะคะเป้าหมายหลักของครูที่เปิดเพลงภาษาอังกฤษนะคะในระหว่างที่หนูๆจดเพื่อเน้นย้ำให้หนูชินคุ้นชินกับการฟังการร้องตามอันนี้เป็นวิธีลัดนะคะวิธีลัดในการให้รู้สึกว่าไม่กลัวภาษาอังกฤษชินกับการฟังแล้วก็ร้องตามให้ทันนะคะถ้าเราใช้ความเพลิดเพลินเข้ามาช่วยเป็นแรงจูงใจนะคะเมื่อเวลาเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือเลวร้ายหนักนะคะ alright okay for the next we know chapter 1 chapter 2 and chapter 3 เราเรียนรู้ไปแล้ว chapter 1 นะคะว่ามีอะไรบ้างในสารบัญ chapter 2 related literature review นะเอกสารที่เกี่ยวข้อง and the law and the next is chapter 3 materialsand methodology นะเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานในรายละเอียดเกี่ยวกับ materials or equipment data collection hypothesis and timetable นะคะเป็นพวกเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดเครื่องมือที่เราใช้นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆสมมุติฐานและตารางต่างๆที่เราจะแสดงโอเค nextเรามาดูต่อในบทต่อไปบทต่อไปคืออะไรคะหมดแล้วนะ everyone is finished I believe it okay the next one is number 10 so we go for the chapter 4 results and analysis okay chapter 4 result and analysis การวิเคราะห์ผลนั่นเองนะคะAnd what is inside in this chapter? มีอะไรที่อยู่ในบทนี้นะคะ Base data and test results ข้อมูลพื้นฐานและการทดสอบนะคะสุดท้าย analysis ก็คือการวิเคราะห์ผลนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นหัวข้อนะคะที่อยู่ในบทที่4นะคะOkay, of course, you should finish the job. Okay, we are going to the last, okay, the last chapter. So the last chapter is chapter 5. Okay, what's the chapter 5 saying? Is conclusion and rec-
recommendation. Conclusion, สรุปผล and recommendations is ข้อเสนอแนะนะคะ and in this one we have the summary การสรุปผลแล้วก็เขียนอีกหัวข้อหนึ่งก็คือ recommendations ข้อเสนอแนะนั่นเองนะคะ all right จบแล้ว โอ้หันมาดูจบแล้วเวลาก็จบด้วยนะคะให้การบ้านการบ้านใบงานค่ะโอเคใบงานให้พวกเราไปอ่านนะคะการบ้านนะแล้วก็อัพอย่าลืมอัพขึ้นวิดีโอด้วยโอเคอัพนะคะถ่ายวิดีโอแล้วอัพขึ้น YouTube copy ส่งมาให้คุณครูนะคะอะไรหรือนะก็คือให้เราไปอ่านออกเสียงดังๆเกี่ยวกับ abstract โครงงานที่เราเขียนabstract อย่างเดียวไม่พอสนุกมากไม่พอนะคะก็จะต้องเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้หรือตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ในบทที่5นะคะ so you had to learn how to say the words or speak out นะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกพูดออกมาดังๆนะคะหรือก็เรียนรู้ที่จะออกเสียงคำศัพท์นั้นๆนั่นเองนะคะเพื่อเวลาที่เรานะได้ฝึกฝนสมรรถนะทุกๆสมรรถนะพร้อมกันโอเคย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปไหนอันแรกตั้งแต่ข้อ1นะคะเรามี11ข้อยังไม่หมดหรือยังคะ11ข้อยังมี12 13 14สุดท้ายโอเคอันนี้หมดแล้วเนาะ finish โอเค reference อันนี้ท้ายแล้วนะคะเราหมดบทที่5 so the next we have reference เอกสารอ้างอิง and appendix what appendix we have here is a table and picturePาคผนวกที่เป็นตารางและรูปภาพ and the last one is biography alright I turn back to you alright okay next slide number 12 I hope that you all finish okay number 12 reference appendix and biographyเราจบที่ biography นะคะใบงานที่3โอ้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวงั้นเอา3บรรทัดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปนะคะเพราะว่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วก็เหลือเป็นเวิร์กช็อปให้เราเขียนนะคะตอนนี้ยังไม่ทำเวิร์กช็อป alright all the vocabulary is very important นะคะความหมายหรือคำทั้งหมดนะคำศัพท์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ในการเขียนโครงงานนะคะแล้วก็หัวข้อนี้ก็จะไปย่อยลงไปนะคะ finish ข้อนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะคุณครูไม่รอแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วจริงๆนะคะเอาล่ะย้อนกลับไปหน้า11ห้าบรรทัดนะลูกมันนานพอแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูทิ้งท้ายไว้ที่ข้อ12 13 14เรามาหลังจากจบนี้แล้วเรามาลากันดีกว่านะคะอย่าลืมค่ะใบงานที่3นะคะให้ไปอ่านออกเสียงใบงานที่3ก็ยังอยู่นะคะใน PLMS นะคะแล้วก็รบกวนอาจารย์ประจำศูนย์นะคะดาวน์โหลดให้นักเรียนด้วยหรือนักเรียนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเองได้เพื่อนที่ไม่ฟังนะครูรู้ว่าคนที่สอบซ่อมมาเรียนซ่อมกับครูก็จะไม่ฟังคนที่ไม่ซ่อมก็จะฟังคุณครูอยากให้หนูเขียนลงไปที่บนกระดานเลยว่าการเข้า PLMS username และ password คืออะไรโอเคไหมคะข้อเสร็จหมดแล้ว
การเข้า PLMS username และ password นะคะให้เรานะไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆใบงานที่1เรียบร้อยใบที่2ใบงานที่3เข้าไปนี่เว็บไซต์นะคะเว็บนะคะพิมพ์คำว่า PTCPLMS.net ข้างหน้าก็ World Wide Web ตามปกตินะคะเมื่อเข้าอันนี้ปุ๊บ username กับ password คือ PLMS e-learn อยากให้ทุกศูนย์การเรียนทุกวิทยาลัยเครือข่ายนะคะเขียนให้เพื่อนบนกระดานว่าหากใครตามไม่ทันสอนไม่ทันไม่รู้บทไหนจดอะไรไม่ทันไปตามได้ที่เว็บไซต์อันนี้นะคะ ptcplms.net username และ password คืออันนี้อันเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันทั้งสองอย่างนะคะ username password สำหรับคนที่นั่งอยู่นะคะนั่งอยู่เขาเรียกอะไรล่ะนั่งอยู่กำลังนั่งสอนอยู่กำลังนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าหน้าห้องหรือใครก็ได้ที่ฟังอยู่นะคะช่วยเขียนที่หน้ากระดานนะคะให้เพื่อนได้รู้ว่าหากคุณพลาดอะไรก็แล้วแต่ตรงไหนก็ให้สามารถเขียนหรือดูย้อนหลังได้นะคะจากที่เว็บไซต์นี้ทั้งหมดใบงานไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยถ้าเข้าไปตรงนี้คุณจะรู้หมดนะคะโอเคมาเจอหน้ากันนิดหนึ่งนะคะ thank you very much ขอบใจนะคะขอบใจนักเรียนที่ active นะคะคุณครูถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้หนูนะคะร้องขอแต่ละเพลงเป็นภาษาอังกฤษมาเพราะนั่นหมายถึงว่าความบ่อยในการฟังภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่จะเป็นความบ่อยที่ทำให้เราร้องตามมากเท่านั้นเมื่อเราร้องตามมากขึ้นเท่าไหร่มันจะทำให้เรารู้สึกคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากเท่านั้นแล้วการเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นเรื่องยากอย่างที่เราคิดโอเค thank you very much ฝากไว้ให้เราคิดนะคะมีข้อคิดอีกอย่างหนึ่ง never ever say no just say I can do it นะคะภาษาไทยแปลว่าไม่นะคะหรืออย่าพูดคำว่าไม่แต่ให้พูดคำว่าฉันทำได้นะคะแล้วคุณก็จะทำได้ Thank you very much for today. Thank you teachers and all students. I will see you again next Thursday. For any problem or question or send me the homework, just leave me a message in the Facebook or give me a call or in line or whatever ในกระดานข่าว whatever ก็ได้นะคะ PLMS คือช่องทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรารู้ทุกเรื่องวันนี้ถ้าใครไม่เข้า PLMS เข้าไปดูย้อนหลังเข้าไปเก็บข้อมูลเรียนรู้ต่างๆคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจะหาว่าไม่เตือนเวลาสอบซ่อมก็เวลาเรียนซ่อมเสริมก็จะไม่รู้นะว่าเอางานอะไรที่ไหนโอเค thank you very much bye bye สวัสดีค่ะ